iOS 15.4 มาพร้อมกับฟีเจอร์การสแกนบัตรการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะให้เราเก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนไว้ในแอปกระเป๋าสตางค์และแอปสุขภาพใน iPhone ของเราได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่เราอัปเดต iPhone ของเราเป็น iOS 15.4 เรียบร้อยแล้วนะคะในตอนนี้เราจะสามารถเพิ่มการสแกนบัตรการฉีดวัคซีนหรือว่าเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของเราเข้าไปที่แอป Wallet หรือว่าแอปกระเป๋าสตางค์และแอปสุขภาพที่อยู่ใน iPhone ของเราได้แล้วค่ะทำให้ในตอนนี้นะคะเวลาที่เราจะเช็คข้อมูลการฉีดวัคซีนของเราเนี่ยสามารถดูได้จาก3ที่ด้วยกันจาก iPhone ของเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือแอปหมอพร้อมที่เราใช้อยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะอย่างที่2แอปกระเป๋าสตางค์ใน iPhone และอย่างที่3แอปสุขภาพที่อยู่ใน iPhone ค่ะส่วนวิธีการเพิ่มข้อมูลการฉีดวัคซีนเข้ามาในแอปกระเป๋าสตางค์และแอปสุขภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมวิธีกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เราเข้ามาที่แอปหมอพร้อมก่อนค่ะเพื่อที่จะมาเอาเอกสารการรับรองจากหมอพร้อมนะคะพอเข้ามาที่แอปก็กดที่ใบรับรองค่ะจากนั้นนะคะให้แตะที่เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ค่ะพอมาที่หน้านี้นะคะเราจะต้องทำการแคปหน้าจอเอกสารหน้านี้ไว้นะคะเหตุผลที่เราต้องแคปหน้าจอก็คือเราจะใช้ QR code ทั้ง2อันเนี้ยอย่างเช่นนุ๊กนิกฉีดวัคซีนไป2เข็มก็จะมี QR code ทั้งหมด2อันนะคะอย่างบางคนอาจจะฉีดวัคซีนไปแล้ว 3-4 โดสนะคะก็จะต้องทำการสแกน QR code ทั้งหมด3หรือว่า4อันที่เราได้รับวัคซีนไปค่ะหลังจากที่เราแคปหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะส่งเอารูปแคปหน้าจอเนี้ยไปขึ้นที่อุปกรณ์อีกอันนึงนะคะเพื่อที่เราจะใช้ iPhone เครื่องเนี้ยในการสแกน QR code ที่อยู่ในรูปนี้นะคะบางคนอาจจะ AirDrop ไปที่ iPad หรือว่าเครื่อง Mac หรือว่าอาจจะส่งไปให้เพื่อนใน LINE แล้วขอเปิดรูปจากเครื่องเพื่อนเพื่อทำการสแกนก็ได้ค่ะตอนนี้สมมุติว่านุ๊กนิกได้ส่งรูปไปที่เครื่องอีกเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเปิดฟีเจอร์การสแกน QR Code ขึ้นมานะคะอย่างนุ๊กนิกเนี่ยจะเก็บไว้ที่เมนู Control Center พอเปิดมาแบบนี้ค่ะเราก็เอามือถือของเราเนี่ยไปสแกน QR Code ที่เราแคปไว้เมื่อกี้ค่ะนุ๊กนิกได้เพิ่มวัคซีนเข็มที่1เข้าไปแล้วนะคะยังเหลือวัคซีนเข็มที่2ที่นุ๊กนิกยังไม่ได้เพิ่มนะคะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะเอา iPhone เครื่องนี้ไปสแกนค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยที่จะบอกว่าเพิ่มไปยังกระเป๋าสตางค์และสุขภาพค่ะก็จะมีข้อมูลการฉีดวัคซีนของเราค่ะเราก็แตะตรงนี้ค่ะเพิ่มไปยังกระเป๋าสตางค์และสุขภาพพอเพิ่มเสร็จก็จะขึ้นหน้านี้แบบนี้แปลว่าเรียบร้อยแล้วค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นก็จะมีข้อมูลวัคซีนขึ้นมานะคะตอนนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่อยู่ในแอปสุขภาพค่ะอย่างที่นุ๊กนิกได้บอกไปนะคะว่านอกจากแอปหมอพร้อมแล้วเนี่ยเรายังสามารถเข้ามาเช็คได้ในแอปกระเป๋าสตางค์และแอปสุขภาพได้ด้วยค่ะพอเข้ามาดูที่แอปกระเป๋าสตางค์นะคะก็จะมีข้อมูลการฉีดวัคซีนของเราขึ้นมาแบบนี้จะมีชื่อจริงของเรามีชื่อวัคซีนวันที่เราฉีดและฉีดจากประเทศอะไรนะคะตอนนี้เนี่ยนุ๊กนิกได้เพิ่มไปแล้ว2เข็มเนาะให้กดตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันจะซ้อนกันอยู่ค่ะก็จะเห็นว่าข้อมูลการฉีดวัคซีน2เข็มของนุ๊กนิกก็จะมาอยู่ในแอปกระเป๋าสตางค์แล้วค่ะแต่ข้อมูลในที่นี้นะคะจะใช้ในการเข้าไปยังประเทศสหภาพยุโรปนะคะจะเห็นคำว่า EUDCC อยู่ตรงนี้นะคะก็คือเป็นข้อมูลที่เราสามารถใช้ยืนยันเพื่อเข้าประเทศยุโรปได้ก็จะมีหลายๆประเทศเลยค่ะเดี๋ยวนุ๊กนิกจะขึ้นข้อมูลให้นะคะส่วนในประเทศไทยนะเราก็ยังคงใช้แอปหมอพร้อมเป็นหลักนะคะแต่ว่าในแอปกระเป๋าสตางค์กับสุขภาพเนี่ยอาจจะเอาไว้ใช้งานในตอนที่แอปหมอพร้อมค้างหรือว่าไม่พร้อมใช้งานก็จะสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ทดแทนได้ค่ะส่วนการเข้าไปดูข้อมูลในแอปสุขภาพนะคะก็เข้าไปที่แอปได้เลยเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะจะมีคำว่าการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นข้อมูลการฉีดวัคซีนของนุ๊กนิกที่อยู่ในแอปสุขภาพก็จะบอกว่าเราฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรไปพอแตะเข้าไปก็จะบอกวันที่ในการฉีดค่ะนอกจากฟีเจอร์ที่นุ๊กนิกได้พูดไปในคลิปนี้แล้วนะคะยังมีฟีเจอร์หลักๆที่สำคัญก็คือฟีเจอร์การสแกน Face ID ขณะที่เราสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะโดยใน iOS 15.4 ยังมีฟีเจอร์อื่นๆและการแก้ไขปัญหาอื่นๆอีกนะคะทุกคนก็ลองไปอัปเดตและลองใช้งานกันดูได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ